เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโจทย์ข้อที่98ไฮโดรเจนที่สถานะพื้นฐานหรือว่า ground state ดูดกลืนโฟตอนซึ่งมีพลังงาน20อิเล็กตรอนโวลต์แล้วแตกตัวเป็นไอออนอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจะมีพลังงานจนเป็นกี่อิเล็กตรอนโวลต์ช้อยก็จะเป็น0 6.4 13.6 แล้วก็20ดูจากตัวเลขในช้อยแล้วเนี่ยถ้าเกิดน้องลองสังเกตดูอะ 6.4 บวกกับ 13.6 อะมันต้องเป็น20ถูกปะแสดงว่ามันต้องมีเลขเซกตัวใดตัวหนึ่งอะที่เราต้องแบบนึกขึ้นมาก่อนแบบต้องรู้อยู่แล้วซึ่งค่านั้นก็คือค่าพลังงานของไฮโดรเจนที่สถานะพื้นฐานถ้าเกิดลองวาดชั้นอิเล็กตรอนปุ๊บชั้นนี้เป็น ground state ground state คือชั้นที่มีพลังงานต่ำสุดมันจะมีพลังงานเป็นลบ 13.6 อิเล็กตรอนโวลต์ทีนี้เขาบอกว่าอยากให้มันแตกต่อเป็นไอออนปุ๊บแล้วก็ว่าตอนที่มันแตกตัวเป็นไอออนแตกตัวเป็นไอออนก็คืออิเล็กตรอนอะหลุดออกมาแล้วถูกปะพออิเล็กตรอนหลุดออกมาแล้วอะระดับชั้นพลังงานที่สัมพันธ์กันอะมันจะเป็น0อิเล็กตรอนโวลต์ถือว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันเลยระหว่างอิเล็กตรอนกับอะตอมดังนั้นในการทำให้อิเล็กตรอนหลุดก็คือในการทำให้แตกตัวเป็นไอออนได้อะมันจะต้องให้พลังงานไปค่าหนึ่งใช่ไหมซึ่งการให้พลังงานค่านั้นอะก็คือผลต่างระหว่างชั้นพลังงานนี้มันต่างกันอยู่ 13.6 อิเล็กตรอนโวลต์แสดงว่าต้องให้พลังงานเท่านี้แต่ทีนี้โจทย์บอกว่าเขาดูดกลืนโฟตอนที่มีพลังงาน20อิเล็กตรอนโวลต์ไป20มันเกิน 13.6 ใช่ป่ะแสดงว่าอิเล็กตรอนที่หลุดออกมาเนี่ยมันก็ต้องจะมีพลังงานที่มันเหลือเพราะว่าเหมือนกับว่าให้พลังงานไปเยอะเกินมากพลังงานของอิเล็กตรอนที่เหลือพี่จะเขียนเป็น EK นะจะเท่ากับพลังงานที่ให้ไปลบพลังงานที่ใช้ในการแตกตัวพลังงานที่ให้ไปเราให้ไป20อิเล็กตรอนโวลต์แล้วก็แทนลงไปเป็น20พลังงานที่ใช้ในการแตกตัวจากชั้น ground state ไปเป็นไอออนแล้วก็ต้องใช้ผลต่างระหว่างพลังงานของมันใช่ไหมซึ่งผลต่างระหว่างพลังงานของมันเนี่ยจะเป็น 13.6 อิเล็กตรอนโวลต์หลายคนบอกเอ๊ะแล้วถ้าเกิดไม่รู้หรอว่าจะใช้เครื่องหมายบวกหรือลบดีแบบสมมติมันมีช้อยมาเพิ่มเป็น 33.6 อิเล็กตรอนโวลต์อะไรเงี้ยวิธีดูก็คือว่าจากชั้น ground state ไปชั้นที่อิเล็กตรอนหลุดเนี่ยมันจะเป็นการดูดพลังงานใช่ไหมต้องดูดพลังงานถึงจะมีพลังงานมากขึ้นทีนี้พอดูดพลังงานค่าก็ต้องเป็นบวกก็แทนค่าเป็นบวกถูกแล้วโอเคจบสรุปข้อนี้ก็คือพลังงานจนที่เหลือจะเป็น20ลบด้วย 13.6 ก็จะเหลือ 6.4 หน่วยเป็นอิเล็กตรอนโวลต์ตอบช้อยที่2เลยข้อนี้ถือว่าไม่ยากเลยนะแต่ว่าต้องจำให้ได้ว่าที่ ground state มันจะมีค่าพลังงานของอิเล็กตรอนเป็นลบ 13.6 อิเล็กตรอนโวลต์อันนี้ต้องจำปุ๊บโอเคเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหหลังเลยอ่ะ